สินค้าบนชั้นวางถูกกวาดไปจนเกือบหมดเกลี้ยงเหลือแค่ผลิตภัณฑ์เห็ดที่ยังมีขายหลังจากไต้หวันประกาศหยุดงานหยุดเรียนเมื่อวานนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไต้หวันเต็มไปด้วยฝูงคนที่แห่ซื้ออาหารกักตุนไม่ว่าจะเป็นผักสดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกกวาดไปจนหมดเกลี้ยงพนักงานเร่งเติมของขึ้นไปบนชั้นวางแต่ดูเหมือนว่าของที่เติมขึ้นไปก็หมดอย่างรวดเร็วอูจื้อเฉียนโคศกฝ่ายประชาสัมพันธ์ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตกล่าวว่าต้องสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% โดยในจำนวนนี้น้ำดื่มขวดใหญ่ต้องสต็อกเพิ่มขึ้นถึง10เท่าส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดได้แก่ไข่ไก่ผักสดและอาหารจำพวกนมสดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งนี้ปกติราคาผักจะพุ่งสูงขึ้นมากเมื่อเผชิญพายุไต้ฝุ่นแต่รอบนี้ผักในตลาดสดกลับราคาลดลงเจ้าของร้านขายผักให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากช่วงไต้ฝุ่นมีการเก็บเกี่ยวผักล่วงหน้าทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากประกอบกับปีนี้พ่อค้าคนกลางน้อยลงส่งผลให้ราคาต่ำลงคาดว่าวันศุกร์ราคาจะกลับมาสูงขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ดีราคาผักสดลดลง 10-20% กลับกลายเป็นความโชคดีเล็กๆของเหล่าแม่บ้านก่อนพายุไต้ฝุ่นจะมาเยือนเจนนารีตันตาราทีมข่าวอาทยภาพภาษาไทยรายงาน